สวัสดีครับเนะะื้อหาในคลิปนี้เลขาคณิตแนะนำให้รู้จักทฤษฎีบทปาโทรเลมีเวียทเทเลมทฤษฎีบทปาเทเลมีกล่าวไว้แบบนี้นะ A B C D เป็นสี่เหลี่ยมแนบในวงกลมผลคูณของด้านตรงข้ามนะ A คูณ C บวกกับ B คูณ D มีค่าเท่ากับ ผลคูณของความยาวเส้นทแยงมุม e คูณ f นะอัน ac นี่ด้านตรงข้ามกันนะดีนี่ด้านตรงข้ามกันนะนะ ef คือผลคูณของเส้นทแยงมุมอันนี้ก็เป็นทฤษฎีบทปาโทเลมีนะมีข้อพิสูจน์นะทำไว้แล้ว2คลิปก็คือคลิปหมายเลข624กับ627ี่นะพิสูจน์โดยใช้ตีโกณมิตินะอีกอันพิสูจน์โดยใช้เลขาคณิต ในคลิปนี้ก็แนะนำให้รู้จักอีกหนึ่งทฤษฎีนะโทเลมีเวียนะ A คูณ D บวก B คูณ C หารด้วยเนะี่คูณ B บวก C คูณ D มีค่าเท่ากับ E ส่วน F E ก็คือความยาวเส้น AC นะ F ก็คือความยาวเส้นทยแยงมุม B d ดี ตอนนี้เรามาดูข้อพิสูจน์ของพโทเรมีเวียกันส่วนพโ er ทเรมีเทเลมเฉยๆนั้นอนะ่ะไปดูได้นะใน2คลิปนี้6 4 6 2 4กับ6 2 7นะมีตัวทฤษฎีบทที่จะอ้างใช้อยู่เนีอันแรกก็คือกฎของโคไซน์นะแล้วก็สัดส่วนนี้เนี่ยเป็นค่าคงตัวมีค่าเท่ากับ2เท่าของ พื้นที่สามเหลี่ยม A B C หารด้วยผลคูณของความยาวด้านนะสามพจน์แรกนี่ก็มาจากกฎของไซน์นะสัดส่วนเป็นค่าคงตัวคว่าค่าคงตัวนั่นนะพิสูจน์ได้ว่ามันคือ2คูณพื้นที่สามเหลี่ยม A B C หารด้วยผลคูณทั้ง3ด้าน A B C นะข้อพิสูจน์ไม่ยากนักนะก็มาดูกันนิดหนึ่ง เขียนวงกลมล้อมรอบสามเหลี่ยม ABC นะ O เป็นจุดศูนย์กลางวงกลมนะลากเส้น BD <B D S 1> เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางนะบทสร้างคือเขียนวงกลมล้อมรอบสามเหลี่ยม ABC ให้ BD <B D S 1> เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางเนะี่ยความยาวเส้นผ่านศูนย์กลางคือ 2r เนะี่ย OB รัศมีเป็นตัว r นะคอร์ด AB นะรลองรับมุมที่นี่ ACB เท่ากับมุม adb bd <B D S 1> เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางเพราะฉะนั้นสามเหลี่ยม abd <B D S 1> เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากมุมนี้นะสายข้ามฉากด้านตรงข้ามมุมนี้ก็คือ ab ด้านตรงข้ามมุมฉากก็คือ bd นะอ่ะมาดูกันทีละบรรทัดนะสามเหลี่ยม bda <B D S 2> เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากอธิบายแล้วนะบนคอร์ด ab มุม adb เท่ากับมุม acb พร้นทายของ adb เท่ากับไซายของ acb ทซายข้ามฉากพนะื้นทรายของมุม adb ก็ ab ส่วน bd มันก็ c ส่วน 2R พื้นที่สามเหลี่ยม abc 1.2ส่วน2คูณนะ bc คูณ ac คูณทายของมุม A C B นะ B C คือ A ตัวเล็ก A C คือ B ตัวเล็กนะเพราะนั้น A B sin A C B ก็เท่ากับ2เท่าของพื้นที่รูปสามเหลี่ยม A B C เอา A B C หารตลอดนะเพราะนั้น sin A B C A C B ส่วน C ก็เท่ากับ2เท่าของพื้นที่สามเหลี่ยม A B C หารด้วยผลคูณของด้าน A B C มุมนี้ก็ขอใช้เป็นตัว C นะ มุม A C B ขอเขียนเป็นสาย4เนี่ยในทำนองเดียวกันนะสาย A ส่วน A สาย B ส่วน B ก็มีค่าเท่านี้มื่อเราก็ได้กฎของสายละแล้วรู้ว่าสัดส่วนคองที่ก็คือ2เท่าของพื้นที่รูปสามเหลี่ยม A B C หารด้วยผลคูณความยาวด้านเดี๋ยวจะเอาตัวทฤษฎีบทเนี่ยไปอ้างใช้กันนะมีอีกหนึ่งนะก็เรียกชื่อเป็นทฤษฎีเลยก็แล้วกันนะ สามเหลี่ยม ABD เนี่ยสามเหลี่ยม ABD มุมนี้มุมฉากนะไซา์ข้ามฉากเพราะฉะนั้นไะซ n ADB ก็เท่ากับ AB ส่วน BD c ส่วน 2r เหมือนเมื่อกี้เนะนะนี่ยนะคอร์ด AB น่ยมุมนี้กับมุมนี้ก็เท่ากันเพราะฉะนั้นไซ n ของ ACB ก็เท่ากับไซ n ของมุม ADB เนพะราะฉะนั้นไซ n ACB มีค่าเป็น c ส่วน 2r พั้น C ก็เท่ากับ 2R คูณสาย C ในทําลองเดียวกันเนี่ย A เท่ากับ 2R คูณ s าย A B เท่ากับ 2R คูณสาย B อันนี้ก็คือเตรียมเครื่องมือไว้ใช้งานนะพิสูจน์ไม่ยากนักก็เลยอธิบายให้เห็นฟนะะโทเลมีเวียนะหรือจะออกเสียงเป็นเวียเต้ก็ได้นะสามเหลี่ยมนะ acb สามเหลี่ยมสีม่วงเนะี่ยพื้นที่สามเหลี่ยมสีม่วง1ส่วน2 ab ซด B ตัวนี้สามเหลี่ยมสีเขียวเนะนี่ยหนส่วน2 cd คูณไซายของมุมนี้เนะีสี่เหลี่ยมแนบในวงกลมเนะี่ยมุม D กับมุม B บวกกันเป็น180เพราะฉะนั้น s ซ n D กับ s ซ n B มีค่าเท่ากัน สามเหลี่ยมสีเขียวสามเหลี่ยมสีม่วงรวมกันเป็นสี่เหลี่ยม ABCD นันพื้นที่สี่เหลี่ยม ABCD ก็คือผลบวกของพื้นที่สามเหลี่ยมสองรูปเนะี่ยแทนค่าลนะ้ดึงหนึ่งส่วนสองออกมาข้างนอกดึงสาย B ไว้ด้านหลังนะสาย B มีค่าเป็นนะสาย B ตัวนี้นะสามเหลี่ยมสีม่วงนี่มัน A นี่ B นี่ E นะตัวนี้ด้านตรงข้ามมุม B ก็เป็น E ส่วน 2r นะ R ก็คือรัศมีของวงกลมล้อมรอบสามเหลี่ยมยต่อไปสามเหลี่ยมสีฟ้า BDC พื้นที่สามเหลี่ยมสีฟ้าก็1 2ส่วน2 B C สาย C ยสามเหลี่ยมสีชมพู BDA ก็1น,นส่วน2 A D s าย A มุมตรงข้ามรวมกันเป็น180เพราะเป็นสี่เหลี่ยมแนบในวงกลมเพราะ,ะนั้นนะยไซซีกับ s ซ n ์เอมีค่าเท่ากันพื้นที่สามเหลี่ยมสีฟ้ากับพื้นที่สามเหลี่ยมสีชมพรูรวมกันเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยม ABCD แทนค่าแล้วนะพื้นที่สามเหลี่ยมนะสีฟ้า1นึ่งส่วนสอง BC ไซด์ซีพื้นที่สี่เหลี่ยมสีชมพู1นึ่งส่วนสอง AD ไซายซี ดึงหนสองออกมาดึงสาย c ออกมานสาย c นะีมุม c อยู่ตรงนี้นะด้านตรงข้ามมุม c คือ f เนะเป็นทแยงมุม b d ตัวนี้เพราะนั้นสาย c ก็คือ f หารด้วย2 r ขณะนี้เนี่ยเราได้ว่า1ส่วน2 bc บวก ad คูณ f ส่วน2 r เท่ากับพื้นที่สี่เหลี่ยม abcd นะ ในหน้าที่5เมื่อกี้เนี่ยพิสูจน์ไวแล้วว่าพื้นที่สี่เหลี่ยม abcd มันมีค่าเป็น1ส่วน2 ab บวก cd คูณ e ส่วน2 r นะ 2, 2 r ตัดไปนะย้ายข้าง f มาด้านนี้ย้ายข้างนะ ab บวก cd มาด้านนีนะ้ก็ได้ข้อพิสูจนะ์ทฤษฎีบทปโทเลมีเวียละนะสนใจสาระน่ารู้นะติโคนมิตินะ เลขาคณิตก็ติดตามคลิปต่อๆไปสวัสดีครับ